ประติมากรรมสายทานทิพยมณีตอนที่1เมื่อเทวรสจากวิมานของเทพธิดาผู้เป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนบวชได้ไปเยือนวิมานของเทพบุตรผู้ที่เคยบวช1พรรษาซึ่งในขณะที่บวช1พรรษานั้นท่านก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ส่วนเสี้ยวแห่งบุญนี้จึงกลายมาเป็นประติมากรรมสายทานทิพยมณีประติมากรรมนี้มีลักษณะคล้ายกับซุ้มประตูลอยนิ่งอยู่เหนือทะเลสาบกลางวิมานมีทั้งหมด3ซุ้มมีสีสันที่แตกต่างกันทันทีที่เทวรสเคลื่อนมาถึงเขตของประติมากรรมประติมากรรมก็สว่างขึ้นตรงกลางของซุ้มจะปรากฏน้ำตกสายทานรัตนชาติสีต่างๆพรั่งพรูทิ้งตัวลงสู่ทะเลสาบอย่างงดงามซุ้มบัวเพชรเกิดจากอานิสงส์แห่งบุญที่ในขณะบวชเทพบุตรท่านนี้ได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ซุ้มบัวสีทองเกิดจากอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านได้หมั่นเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีซุ้มบัวสีรุ้งเกิดจากอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านได้สำรวมกายและวาจาให้สงบเสงี่ยมสง่างามสมกับสมณะสารูปเมื่อน้ำตกสายทานรัตนชาติของประติมากรรมทั้ง3ชนิดทิ้งตัวลงสู่ทะเลสาบแล้วทันใดนั้นดอกบัวรัตนชาติสีชมพูก็ได้ผุดขึ้นมาจากความสว่างณที่ที่ทานน้ำตกรัตนชาติทั้ง3สายมารวมกันเป็นดอกบัวที่มีขนาดใหญ่มากเกิดขึ้นด้วยบุญที่ผู้เป็นเจ้าของประติมากรรมได้ปฏิบัติธรรมจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีในระดับหนึ่งซึ่งเป็นอนิสงส์จากการสำรวมกายวาจาใจในขณะที่อยู่ในสมณเพศกลีบดอกบัวทั้ง8กลีบก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้เป็นเจ้าของวิมานเมื่อครั้งบวช1พรรษานั่นเองเมื่อดอกบัวลอยขึ้นไปสู่จุดที่สูงพอดีก็ได้เปล่งรัศมีเป็นวงกว้างออกมาโดยรอบซึ่งมีสีสันงดงามเมื่อประติมากรรมดอกบัวได้ลอยขึ้นไปสู่จุดที่สูงพอดีก็ได้เปล่งรัศมีกระจายตัวลงสู่ผิวน้ำมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยแผ่ออกจากทั้งด้านล่างของประติมากรรมดอกบัวที่ลอยอยู่ลำแสงของรัศมีเปล่งประกายซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วแผ่ขยายออกเป็นวงโดยรอบแล้วก็ได้ดึงเอาอัญมณีสีต่างๆขึ้นมาในลักษณะที่เป็นม่านรัตนชาติหลากสีซ้อนกันก่อให้เกิดเป็นรูปทรงลักษณะทรงกระบอกซ้อนกันแล้วขยายตัวออกมาจากจุดศูนย์กลางจนผ่านเข้ามาใกล้เทวรสของผู้ชวนบวชที่กำลังชมประติมากรรมอยู่จะเห็นได้ว่าม่านรัตนชาติมีหลากสีสันและมีลวดลายที่สวยงามอันเกิดจากการเรียงตัวของอัญมณีเม็ดเล็กๆจำนวนมากมายมหาศาลเกิดเป็นลวดลายต่างๆกระทั่งสลายตัวกลับลงไปในน้ำลักษณะของม่านเพชรอันต่อมาเป็นลวดลายของอัญมณีที่เรียงกันเป็นชั้นๆมีรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหลายอันซ้อนๆกันอยู่แล้วก็เคลื่อนเข้าไปหาเทวรสซึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนี้จะดึงดูดเฉพาะอัญมณีสีขาวใสประดุจเพชรขึ้นมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก่อให้เกิดมิติของแสงสีที่มีความสลับซับซ้อนงดงามแล้วจึงสลายตัวกลับคืนสู่ผืนน้ำThank you.
ม่านเพชรอันต่อมาเป็นการเรียงตัวของอัญมณีแบบแยกชนิดมีลักษณะเหมือนชายธงที่พลิ้วไหวมี3สีโดยแยกเป็นสีขาวใสเหมือนเพชรสีทองและสีรุ้งเคลื่อนไหวประดุจคลื่นที่พลิ้วไหวไปมาก่อให้เกิดความงดงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวสร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ผู้ที่ได้ทัศนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทวรสของผู้ชวนบวชได้เคลื่อนมาอยู่ท่ามกลางประติมากรรมอันเกิดขึ้นจากอานิสงส์ของการบวช1พรรษาเป็นม่านเพชรประยิบประยับสวยงามที่เกิดขึ้นจากสายธารรัตนชาติที่หลั่งไหลตกลงมาจากซุ้มประตูทั้ง3จากนั้นก็ปรากฏดอกบัวรัตนชาติสีชมพูลอยตัวผ่านม่านเพชรออกมาซึ่งเปรียบเสมือนการมารวมตัวกันของพระภิกษุที่มีศีลาจารวัดงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของมหาชนจากนั้นก็ปรากฏนกรัตนชาติค่อยๆบินผ่านออกมาจากม่านเพชรโดยบินวนไปรอบๆเทวรสเพื่อสื่อว่าเพศสมณะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นอิสระจากทุกสิ่งเหมือนนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งไว้ปราศจากเครื่องกังวลต่างๆหลังจากนั้นสายธารรัตนชาติได้ก่อตัวเป็นภาพกิจวัตรของท่านเทพบุตรเจ้าของวิมานในขณะที่บวชเป็นพระได้ทำกิจของสมณะอย่างตั้งใจตั้งแต่ตื่นนอนก็ได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยจิตที่เลื่อมใสและพยายามทำความเข้าใจในบทสวดมนต์ที่ได้สวดออกไปรวมทั้งน้อมใจตามบทสวดนั้นหลังจากนั้นท่านได้ออกบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมท่านได้เดินออกไปด้วยท่วงท่าสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแก่ผู้พบเห็นเมื่อกลับจากบิณฑบาตและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ได้มากวาดลานวัดให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับเป็นที่บำเพ็ญเพียรทั้งแก่พระภิกษุและคฤหัสถ์ที่ได้พบเห็นดอกบัวอัญมณีสีชมพูค่อยๆลอยตัวผ่านม่านเพชรออกมารวมตัวกันอยู่รอบๆเทวรสเปรียบเสมือนการมารวมตัวกันของพระภิกษุผู้มีศีลาจารวัดอันงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของมหาชนในขณะที่ท่านเทพบุตรเจ้าของวิมานเป็นพระภิกษุท่านได้ไปฟังพระปาติโมกข์เพื่อทบทวนศีลของตนเองและได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุเพื่อตั้งใจชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ทำให้เกิดความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ทบทวนถึงศีลที่ตนตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาดีแล้วก็มิได้แต่ขิดตะขวงใจในตนเองเลยมีแต่จะยิ่งเกิดความปิติต่อศีลที่ตนประพฤติปฏิบัติมาในสมัยที่เทพบุตรเจ้าของวิมาน
ได้บวชเป็นพระภิกษุท่านและหมู่คณะได้ทำสมาธิภาวนาร่วมกันโดยสำรวมใจตั้งมั่นไว้ณศูนย์กลางกายตลอดเวลาในขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านจึงสามารถรวมใจหยุดนิ่งได้โดยง่ายจนสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในทำให้ท่านปิติและมีความสุขยิ่งนักอีกทั้งท่านยังได้ตั้งใจฟังธรรมที่พระอาจารย์กำลังเทศน์สอนและน้อมใจไปตามหัวข้อธรรมนั้นด้วยความเคารพในการฟังธรรมและเมื่อระลึกทบทวนถึงหัวข้อธรรมที่ท่านเคยได้รับฟังมาในครั้งนั้นความศรัทธาตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านว่างเว้นจากภารกิจอื่นเมื่อมานั่งพักผ่อนอิริยาบถกับสหธรรมิกก็ได้สนทนากันแต่เรื่องธรรมะว่าวันนี้ได้เรียนธรรมะข้อใดจากพระอาจารย์และได้นำข้อธรรมนั้นมาทบทวนกันจึงยังจิตใจของเพื่อนสหธรรมิกให้ข้องเกี่ยวอยู่แต่ในธรรมะของพระพุทธองค์ตลอดเวลาเมื่อดวงแก้วกลมใสที่มีดอกบัวตูมอยู่ภายในลอยสูงขึ้นมาเหนือน้ำดวงแก้วจะค่อยๆขยายตัวออกดอกบัวก็จะค่อยๆคลี่กลีบบานออกเช่นกันภายในมีดวงแก้วอีกดวงผุดซ้อนแล้วขยายออกเป็นดอกบัวซ้อนกันหลายชั้นเปรียบเสมือนกับการศึกษาธรรมะยิ่งศึกษาจิตใจก็ยิ่งเบิกบานลุ่มลึกในธรรมมากขึ้นตามลำดับหลังจากท่านได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วเมื่อมีเวลาว่างจากภารกิจก็จะกลับมาทบทวนหัวข้อธรรมต่างๆให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นอีกอิริยาบถหนึ่งที่ท่านกำลังนั่งทบทวนธรรมะยิ่งทบทวนธรรมะก็ยิ่งซึมซาบเข้าไปในใจของท่านและกลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านในการต่อมาท่านได้ถ่ายทอดธรรมะแก่โยมพ่อโยมแม่เมื่อโยมพ่อโยมแม่ได้ฟังธรรมและได้เห็นความสงบเสงี่ยมสง่างามในวัดปฏิบัติก็ยังความปิติเบิกบานใจและความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่โยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างมากในสมัยนั้นท่านได้หมั่นปฏิบัติธรรมจนสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในเมื่อหยุดใจที่ศูนย์กลางกายดวงธรรมที่กลางกายก็ขยายจนคลุมตัวทำให้ท่านปิติและมีความสุขยิ่งนักท่านได้ตั้งใจรักษาสมณะสารูปสำรวมกายวาจาใจตลอดทั้งนั่งนอนยืนเดินและเมื่อมีญาติโยมเห็นอากัปกิริยาก็รับรู้ได้ถึงความสงบเสงี่ยมสง่างามยิ่งทำให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหล่าญาติโยมมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกแม้ขณะจะจำวัดท่านก็ยังรักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายใจของท่านหยุดนิ่งอยู่ในดวงธรรมภายในท่านมีความสุขตลอดเวลาแม้ในขณะหลับจนกระทั่งตื่นภาพพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ในดวงแก้วส่องแสงสว่างเหนือเหล่าพระภิกษุซึ่งมีท่านเจ้าของวิมานอยู่ด้วย
หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติดีปฏิบัติชอบได้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ในการนำธรรมะไปเผยแผ่เทศนาสั่งสอนญาติโยมต่อไปประติมากรรมสายทานทิพยมณีนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งที่เกิดจากผลแห่งบุญที่ท่านเจ้าของวิมานได้บวชเพียง1พรรษาทุกครั้งที่ได้ชื่นชมก็จะเกิดความปิติเบิกบานใจส่งผลให้รัศมีกายสว่างไสวยังความอิ่มเอมใจให้ท่านอยู่ตลอดเวลา